สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีนะคะวันนี้มาเจอกันแบบหน้าสดเลยก็แล้วกันเพราะว่าอยากจะถ่ายวิดีโอแบบนี้มาสักพักนึงแล้วนะคะนั่นก็คือวิดีโอ Get Ready With Me นั่นเองนะคะบางทีเนี่ยเวลาเราถ่ายคลิปธรรมดาใช่ไหมมันก็จะต้องมีการวางแผนเยอะแยะมากมายว่าเราจะต้องถ่ายตอนต้นถ่ายตอนท้ายมีแบบอินเสิร์ตนี่นั่นนู่นอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้คือจริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องไปทำธุระทั้งวันเลยแล้วก็คิดว่าเราต้องแต่งหน้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จาก Hourglass มากมายหลายตัวนะคะซึ่งโมเมเนี่ยได้มาสักพักนึงแล้วก็ลองใช้นะคะคือใช้แบบทั้งหมดอย่างนี้เลยอะ create เป็น everyday look มาสักพักนึงแล้วนะคะก็เลยอยากจะเอามาแชร์คุณผู้ชมเป็น get ready with me and hourglass กันเลยทีเดียวนะคะวิดีโอนี้ก็พาร์ทเนอร์กับ hourglass นะคะแน่นอนว่าคุณผู้ชมก็ทราบอยู่แล้วล่ะว่าโมเมชอบผลิตภัณฑ์ของ hourglass อยู่หลายตัวมากๆล่าสุดเขาออกทั้งมาสคาร่าใหม่นะคะมี ambient lighting infinity powder ตัวนี้นะคะแล้วก็ยังมี blush สีใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมา get ready กันแบบที่เรียกว่าจริงๆแล้วอะถ้าเกิดโมเมทำเองแบบไม่พูดกับคุณผู้ชมนะมันจะใช้เวลาแป๊บเดียวมากๆจริงๆนะคะแล้วก็สามารถเป็น everyday look สำหรับทุกคนได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตซูมทุกคนเข้ามาใกล้นิดนึงนะคะเราจะได้เห็นเมคอัพกันชัดๆค่ะเช้านี้นะคะถือว่าเป็นวันที่ผิวค่อนข้างโอเคนะคะก็ลงสกินแคร์ไปครบทุกขั้นตอนแล้วของโมเมนะคะเดี๋ยวใครที่รอสกินแคร์รูทีนนะแป๊บนึงเดี๋ยวมานะคะตอนนี้ได้รูทีนที่ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วก่อนหน้านี้มันมีการลองสกินแคร์แบบเยอะมากใช่ไหมจนมันเหมือนมันไม่นิ่งอ่ะแต่ตอนนี้นะคะหลายๆอย่างก็เข้าที่เข้าทางแล้วก็ได้ผิวที่ไม่มีสิวที่เกิดขึ้นใหม่มาสักพักนึงแล้วนะคะมีแต่เป็นรอยสิวเก่าๆเนอะเพราะฉะนั้นรอแป๊บเดียวนะคะโอเคอย่างแรกที่จะใช้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่โมเมชอบอยู่แล้วก็แนะนำตลอดนะคะนี่คือ Veil Mineral Primer Oil Free นะคะ1ปั๊มบีบออกมาจริงแล้วเวลาแต่งหน้าตอนเช้านี่มุมเป็นคนที่แต่งหน้าเร็วมากเพราะว่าไม่รู้สึกว่าอยากทำอะไรเยอะนะคะยิ่งถ้าเป็นวันที่แค่ออกไปทำธุระง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องออกกล้องออกกองอะไรเนี่ยก็จะเน้นความเร็วเป็นหลักส่วนใหญ่ก็จะลงไพรเมอร์เลยมาถึงคอด้วยนะคะเวลาเราเกลี่ยรองพื้นลงมาตรงนี้เนี่ยมันจะได้ยังมีผลิตภัณฑ์ไพรเมอร์ช่วยให้รองพื้นมันเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่ตกร่องด้วยบางทีบางคนมีเส้นที่คออะไรอย่างเงี้ยเนอะทีนี้ค่ะในวันที่เร่งรีบเนี่ยนะคะ Stick Foundation มันจะช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มุมเมย์ก็กลับมาใช้เจ้า Vanish Foundation Stick นะคะตัวนี้สีที่ใช้ก็คือสี Buff นะคะวิธีการใช้ตัวนี้จริงๆเคยสอนกันแล้วขึ้นอยู่กับ coverage ที่คุณต้องการถ้าเกิดสมมติว่าคุณแบบอยากได้แค่นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็ใช้วิธีการแค่ดอทเอาในที่ที่ต้องการแต่ว่าจะสามารถลากเป็นเส้นก็ได้ก็ไม่ผิดแต่ว่าแนะนำว่าให้ลงสกินแคร์ให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีความแห้งนิดนึงใช้แปรงที่มากับเจ้าตัวฟาวเดชั่นตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ง่ายๆเลยก็คือวนไปเลยฮะมันก็จะได้ coverage แบบค่อนข้างบางแต่ว่าเดี๋ยวเราปกปิดเพิ่มในบริเวณที่เราต้องการได้ไม่พอตรงไหนก็เพิ่มนะคะจริงแล้วตัวนี้ความดีก็คือในวันที่รีบจริงๆนะคะมันดับเบิลเป็นคอนซีลเลอร์ได้แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องว่าสีมันแมทช์กับรองพื้นไหมเพราะว่ามันก็คือรองพื้นไงนี่ก็จะเป็นรองพื้นแบบอย่างง่ายมากจนน่าตกใจเดี๋ยวจะใช้ Vanish Concealer นะคะสีที่โมไม่ใช้คือสี Oat ก็จะลงใต้ตาเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนดึกนิดนึงมันก็เลยจะมีความคล้ำบริเวณใต้ตานิดนึงตัวนี้ใช้ไม่ต้องมากนะคะนิดเดียวข้างจมูกหน่อยนึงแล้วกันจะใช้แปรงตัวที่เป็น Concealer Brush ของเขาก็ได้นะคะแต่ว่าโมไม่ขี้เกียจนะคะคือมันเป็นแปรงที่ไม่ทำให้อะไรเป็นเส้นเลยอะเป็นการค้นพบมากว่าแปรงตัวนี้มันลงทุกอย่างได้แบบไม่มีเส้นใดๆทั้งสิ้นนะคะจะเป็นด้วยความหนาด้วยความเดนส์ความแน่นของมันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายแบบขี้เกียจและเร่งรีบนั้นน่าจะชอบลงคอนทัวร์ง่ายๆนิดนึงโดยการใช้ Vanish Foundation Stick สี Warm Almond นะคะง่ายๆนะคะก็ดอทลงไปในที่ที่เราต้องการนิดเดียวนิดเดียวจริงๆแล้วอะไรคะกลับมาที่พี่คนเดิมค่ะมันจะเป็นเหมือนครีมบรอนเซอร์มากกว่าคอนทัวร์นะคือมันก็จะช่วยให้กรอบหน้ามันดูเหมือนมีความวอร์มขึ้นนิดนึงพอลงไปเป็นตรงนี้เนี่ยมันก็สร้างมิติให้ทุกอย่างมันก็จะช่วยให้หน้าดูเรียวลงหรือเรียวขึ้นที่ทำอันนี้ก่อนอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรารู้สึกว่าเรามีตรงนี้ที่ต้องลงฟาวเดชั่นอีกทีใช่ไหมคะเราก็ไม่อยากจะทำให้มันเคลื่อนที่ด้วยการบัฟหลายคนอาจจะสงสัยว่าพี่แล้วพี่ใช้สีเข้มสีอ่อนสีเข้มสีอ่อนกับแปรงอันเดียวกันมันไม่เป็นไรเหรอจะบอกว่ามันแทบจะไม่เข้าไปในแปรงเลยค่ะอยู่บนผิวเราเกือบหมดเลยแปรงตัวนี้ดีมากจริงกลับมาที่ฟาวเดชั่นเนอะมันก็จะลงเพิ่มตรงที่มีรอยแผลเป็นสิวนะคะด้วยความที่เราใช้แปรงอันเดียวอะทุกอย่างมันก็จะดูเข้ากันดีนี่ก็เป็นฟาวเดชั่นเรียบร้อยแล้วนะแถมคอนทัวร์ด้วยนิดๆเดี๋ยวจะขอไฮไลท์เพิ่มอีกนิดนึงนะคะตัวนี้ก็คือ Vanish Champagne Flash นะคะก็จะเป็นไฮไลท์แบบครีมแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะเอามาถูที่หลังมือแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยก็จะใช้แปรงอันเดิมเหมือนอยากได้เบาๆมากๆนะคะไม่ได้อยากได้ที่มันดูเป็นไฮไลท์ที่เป็นเส้นอะไรนะคะความเป็น Hourglass อีกส่วนนึงที่โมเมชอบก็คือ
มันดูธรรมชาติดูไม่ประดิษฐ์มากจนเกินไปทีนี้จะมาใช้ Veil Translucent Setting Powder นะคะนิดนึงกับแปรงอันใหญ่ที่เราชอบใช้เลยอันนี้ที่เป็น Double Ended นะคะนี่จะมีปัดแก้มอยู่เยอะมากงวยจะใช้ด้านที่เป็นด้านใหญ่นะคะแป้งอะไรเอ่ยดูไม่เหมือนแป้งหลังๆมาเนี่ยใช้แป้งน้อยลงเยอะเพราะว่าเอชแป้งที่มันดูแบบแน่นๆหนักๆ ก็จะใช้เวลาที่แต่งหน้าถ่ายคลิปซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยคือพยายามลงแป้งให้น้อยเพราะว่าเวลาเราไม่ได้ออกกล้องอะเวลาคนเห็นเราจริงๆอะเราไม่อยากให้เขาเห็นแต่แป้งอะเราอยากให้เขาเห็นหน้าเราเนาะบางทีพอดูกันใกล้ๆอะถ้าลงแป้งที่มันหนักมากๆเราจะดูแบบเหมือนมีรอยแตกก็พยายามเลือกแป้งที่มันเบาลงแล้วก็ใช้วิธีการในการลงแป้งด้วยแปรงมากกว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปว่ามันมีเจ้าตัวนี้ออกมาใช่ไหมคะอันนี้คือ Ambient Lighting Infinity Powder ตอนแรกมันก็คิดในใจแค่ว่าแบบแป้งAmbient อีกแล้วเหรอสีอะไรคราวนี้จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ตื่นเต้นกับมันเท่าไหร่แต่พอได้ลองอะเรารู้สึกว่าตัวนี้เฮ้ยมันเป็นอีกสีนึงที่ทำให้หน้าสวยมากเราใช้เลยนะคะกับแปรงอันนี้ของ Hourglass นะคะนี่ใช้จริงนะคะคือเลอะมากแล้วก็ใช้ลงทั้งแป้งทั้งบรอนเซอร์อะไรต่างๆนะคะเมื่อกี้เอาถูกับกระดาษทิชชู่นิดนึงแล้วให้บรอนเซอร์มันหายไปจะมาใช้กับเจ้าตัว Infinity Powder ตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ลากเบาๆคือแปรงอันนี้แบบโอ้ my god wonder มากเป็นแปรงที่องค์ไว้ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันจริงๆมีอยู่นานมากแล้วนะคะแต่ว่าไปใช้แปรงใหญ่ของเขาซะเยอะแต่อันเนี้ยเป็นตัวที่เกลี่ยเจ้าตัว Ambient Lighting Powder ได้สวยมากเพราะว่ามันจะแบบเหมือนแตะมาได้เบาๆตัวนี้คือเป็นแป้งที่เคยอธิบายกันนะคะว่า Ambient Powder ของ Hourglass เนี่ยมันเหมือนแป้งฟิลเตอร์ที่ทำให้หน้าของเราเนี่ยมันดูนวลมากยิ่งขึ้นแล้วก็คุณก็สามารถเลือกฟิลเตอร์ได้ว่าอยากจะได้ความดูบรอนซ์หน่อยดูช่ำหน่อยหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็คือเลือกเอานะคะแต่ว่าตัว Infinity Powder เนี่ยเท่าที่มูไปสังเกตนะมันจะมีทั้งชิมเมอร์หลายๆสีรวมๆกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบผสมมาให้เราแล้วทีเดียวเราไม่ต้องมานั่งคิดเยอะอะไรเงี้ยนอกจากตัวนี้ของมูเมนะคะก็จะมีเป็นตัวดิมไลท์ที่ชอบมากๆจริงนะคะเนี่ยมันทำให้หน้าดูไม่แป้งอะแล้วก็เล่นแสงได้ค่อนข้างดีนะคะทีนี้จะทำในส่วนของหน้าให้เสร็จไปเลยนะคะจะใช้ Luminous Bronze Light Bronzer นะคะอันนี้ก็เป็นบรอนเซอร์ที่มูไปใช้เยอะมากจากที่มันเป็นแบบโค้งอยู่ตอนนี้มันเริ่มแบนแล้วนะอีกสักพักมันอาจจะฮิตแพนก็ใช้แปรงอันเดิมเลยนะคะโหลดเข้ามาแต่ว่าพอเป็นบรอนเซอร์ปั๊บเนี่ยเคาะออกหน่อยนะคะมันจะได้ไม่เยอะเกินไปแล้วก็แตะที่หลังมือตัวเองหน่อยแล้วก็ลงบริเวณที่เราลงเจ้าตัวฟาวเดชั่นสีเข้มไว้คือไม่เคยรู้จริงๆว่าแปรงตัวนี้กับแปรงฟาวเดชั่นมันง่ายขนาดเนี้ยก็ขนาดดิฉันก็อยู่กับเครื่องสำอางมามากมายดิฉันก็ยังไม่รู้ได้เนาะเพราะว่าของมันต้องใช้ให้ถูกวิธีอะบรอนเซอร์ของ Hourglass มันก็ยังมีชิมเมอร์อยู่นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ชิมเมอร์แบบโกลจนหน้าเมือกอะไรเงี้ยมันเป็นชิมเมอร์ที่กำลังดีแล้วก็ไหนๆเราบรอนเซอร์เราก็บรอนซ์ลงมาที่ข้างล่างนี้ด้วยมันก็จะดูซัมมารี่ฉ่ำขึ้นมานะคะแล้วก็จะปัดแก้มเลยเราทำตรงกันข้ามเพราะว่าเรารู้สึกว่าวันนี้เราแต่งตาน้อยมากนะคะเราอยากให้สกินเป็นจุดหลักเนาะอันนี้คือ Ambient Lighting Blush สี Sublime Flush นะคะอันนี้เป็นสีใหม่อีกเช่นเดียวกันสีอาจจะดูอ่อนในกล้องนิดนึงแต่ว่าพอปัดขึ้นมาแล้วก็มันจะมีทั้งชมพูทั้งส้มอยู่ในอันเดียวกันนะคะหมายว่ามันเป็นสีที่ง่ายหน่อยเขียนคิ้วแล้วกันเนาะเขียนคิ้วจริงๆเนี่ยมูไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาครบทุกอย่างอยู่แล้วนะคะจากที่เคยทำคลิปของ Hourglass ให้ดูเนอะก็จะมีเจ้าตัว Brow Sculpting Pencil นะคะสีที่ใช้สลับกันมาสลับกันไประหว่าง Soft Brunette กับ Blonde ช่วงที่ Blonde กว่านี้ก็จะใช้ Blonde หน่อยแต่ว่าช่วงนี้น่าจะเป็น Soft Brunette มากกว่าแล้วก็ตัว Arch Micro Sculpting นะคะก็จะเป็นตัวเก็บรายละเอียดแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็น Brow Volumizing Fiber Gel นะคะแต่ว่า Fiber Gel มูไม่ใช้สี Blonde นะเพราะว่าอยากให้มันsoft หน่อยแต่งตากันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรีบและออกไปไหนไม่ไกลแต่ว่าการที่เปลือกตาเรามันครีสก็ไม่น่าจะดีนะคะมูไปใช้เวล eye primer นะคะตัวนี้ที่เป็นเหมือนเบสสำหรับเปลือกตาของเราใช้นิดเดียวจริงๆแล้วถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเปลือกตาไม่ได้มันมากก็อาจจะสกิปได้นะคะแต่ว่ามูเมเองเป็นคนที่เปลือกตามันเนาะมันจะอยู่ไปสักแป๊บนึงจะมีความตกร่องของสรรพสิ่งตัวนี้ก็ช่วยเกลี่ยให้ทุกอย่างมันละมุนมากขึ้นแล้วก็สีตาก็ติดทนนานมากขึ้นสิ่งแรกที่จะลงนะคะง่ายมากกลับมาที่บรอนเซอร์ของเรานะคะใช้กับแปรงเบอร์6นะคะคือเจ้าตัวบรอนเซอร์เนี่ยมันจะมีด้านที่มีสีอ่อนแล้วก็ด้านที่เป็นบรอนเซอร์สีเข้มใช่ไหมก็เลือกแปะในบริเวณที่เป็นสีเข้มหน่อยก็ใช้อายแชโดว์ก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าในส่วนของความขี้เกียจของดิฉันนั้นแล้วมันก็ได้สีที่เหมือนแบบเชื่อมกับบริเวณอื่นที่เราลงบรอนเซอร์ไปแล้วด้วยแล้วมันก็จะมาแตะสีอ่อนนะคะบริเวณที่มันสีอ่อนกว่านิดนึงแล้วก็เกลี่ยขึ้นไปจนถึงข้างบนง่ายมากก็เหมือนว่ามีสีตาแล้วนะคะจะไปเอาแปรงเบอร์13
นะคะมาทำคล้ายๆกันเลยคือแตะสีเข้มในบรอนเซอร์ก็ลงไปบริเวณโคนขนตาเพื่อให้มันเชื่อมกันนิดนึงถ้าสมมุติว่ามันลงมาเลอะหรืออะไรนะคะกลับมาที่ Infinity Powder ตัวนี้นะคะมงไปใช้แปรงเบอร์14อันนี้เป็น Setting Brush ตัวใหม่ของเขานะคะแล้วก็ค่อยๆมาเกลี่ยเหมือนเป็นยางลบก็เซตบริเวณเล็กๆอื่นๆได้ด้วยคือมันไม่วาวจนแบบต้องใช้เฉพาะที่อ่ะเจ้าตัวเนี้ยคือมันลงได้ทั่วหน้าเลยจริงๆปกติแล้วอ่ะถ้ามงไปจะออกไปไหนที่มันแกลมกว่านี้นะคะมงไปก็จะใช้เจ้าตัว Scattered Light ใช่ไหมก็จะแตะๆอันนี้นิดนึงจริงๆเคยเห็นในวิดีโอเก่าของ Hourglass ที่มงไปใช้แล้วนะคะเดี๋ยวมงไปจะลิงก์ให้ดูแต่วันนี้ง่ายๆนะคะก็เลยจะไม่ได้ทำแบบนั้นเนาะเดี๋ยวจะเขียนไลเนอร์นิดเดียวบริเวณหางตาเพื่อให้มันดูยกขึ้นแล้วก็ดูตื่นขึ้นนะคะอันนี้คือ Voyeur Waterproof Liquid Liner นะคะตัวนี้ก็เป็น Liquid Liner ของ Hourglass ที่ติดทนมากๆมันจะเป็น Felt Tip ก็คือเหมือนเป็นปากกาเมจิกอะโอเมก็จะใช้วิธีสแตมป์เข้าไปเพราะว่าถ้าเขียนตรงปลายบางทีเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่สมูทเท่าสิ่งที่เป็นงานแบบคนแปรงอ่ะนะแต่ว่าด้วยความที่นางคล้ายปากกาเมจิกนางก็จะสามารถแบบสแตมป์เข้าไปแล้วอยู่ทนได้เลยแต่หางก็อาจจะแบบลากต่อออกไปนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ตาดูยาวขึ้นสำหรับองเวอันนี้จริงๆเขียนเข้ามาจนถึงเหมือนครึ่งนึงอะในวันที่อยากให้มันดูธรรมชาติหน่อยนะคะองเวจะไม่ได้ลากอายไลเนอร์จากหัวถึงหางนะเนี่ยค่ะเหมือนต่อออกไปประมาณแค่นี้นิดเดียวแล้วก็รอแห้งแป๊บนึงพอแห้งแล้วจะติดทนนานมากนะคะคุณคนนี้เดี๋ยวเราจะดัดขนตาด้วยที่ดัดขนตาของ Hourglass แล้วก็เดี๋ยวจะปัดมาสคาร่าใหม่กันมาสคาร่านะคะเป็นรุ่นใหม่เลยนะคะก็คือ Hourglass Unlock Instant Extension Mascara นะคะคือตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของ Tubing Mascara ก็คือล้างออกได้ด้วยน้ำอุ่นนะคะปกติแล้วอ่ะจะมีปัญหาเรื่องว่ามาสคาร่าที่แค่แบบใช้น้ำอุ่นล้างออกมันจะเลอะแต่ว่าตัวนี้ไม่เลอะเรื่องความงอนของมาสคาร่าฝรั่งเราก็เคยบอกอยู่บ่อยๆแล้วก็จะไม่หลอกคุณผู้ชมนะคะว่ามันจะไม่ได้งอนแบบขนาดนี้ถ้าคุณไม่ได้มีพื้นขนตาที่งอนมากๆมาก่อนนะคะขนตาของมุ้งเมย์เนี่ยค่อนข้างทิ่มลงแล้วก็ค่อนข้างหนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของการต่อความยาวแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้งอนมากนะคะคือปัดแล้วเนี่ยดูขนตาเป็นแพดูขนตาเยอะแต่อาจจะไม่ได้งอนสุดๆนะคะก็แล้วแต่ความชอบนะว่ายังไงแต่ว่าตัวเนี้ยมุ้งเมย์ว่ามันล้างง่ายมันไม่ต้องใช้แบบออยเอยอะไรในการล้างเลยแค่แบบเจอน้ำอุ่นนะคะนิดเดียวนางก็จะสามารถจากไปได้แต่นางก็สะเทินแบบความเหงื่อความเลอะอะไรของเราได้ดีนะแล้วก็ถ้าเลอะนะคะตอนปัดหรืออะไรเนี่ยมันปัดออกง่ายมากคือมันแค่แบบรอแห้งแป๊บเดียวนะคะแล้วเราก็แบบตะกุยนิดเดียวก็ออกแล้วอะดูขนตาเยอะขึ้นมาอีกนิดนึงขนตาล่างก็ปัดได้สบายมากนะคะเพราะว่าแปรงมันเหมือนตรงปลายมันเรียวดีอะมันไม่ใหญ่จนเกินไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับเปลือกตาของเรานะคะปากวันนี้นะคะจะใช้เป็นลิปที่ได้จาก Holiday นะคะไม่แน่ใจว่ามันเป็นสีที่ permanent หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลิปสติกรุ่นนี้นะคะของ Hourglass เนี่ยก็เป็นรุ่นที่มุมไม่ชอบเนอะแล้วก็เชียร์มาตลอดอยู่แล้วสีนี้ชื่อว่าสี I Wonder นะคะมุมเลยจะใช้นิ้วมือแตะลิปขึ้นมาไม่ได้ทาตรงๆนะคะคือเราอยากดูแบบไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้ตั้งใจทาปากไม่ได้มีปากเป็นขอบเส้นใดๆทั้งสิ้นออกจะทาเกินๆนิดนึงด้วยซ้ำมันก็จะได้ลุคที่ดูไม่ได้ตั้งใจทาปากมากจนเกินไปแล้วก็การทาแบบนี้มันจะไม่ค่อยติดมาสนะคะถ้าเกิดต้องใส่มาสมันก็จะเหมือนติดอยู่ที่ปากเราเป็นสเตนอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นลุคที่เสร็จแล้วง่ายๆนะคะแน่นอนอยากจะให้มันดูนวลกว่านี้ขึ้นไปนิดนึงนะคะก็แนะนำให้ลองเจ้าตัว Veil Soft FocusSetting Spray นะคะตัวนี้เป็น Setting Spray ที่เน้นในเรื่องของการนอกจากจะเซตเมคอัพแล้วเนี่ยมันยังเหมือนให้ฟิลเตอร์บางๆเพิ่มเข้าไปอีก1ชั้นนะคะหลังจากที่เราใช้ตัว Infinity Powder ไปหน้าเราก็นวลประมาณนึงแล้วใช่ไหมคะแต่มันไม่พอค่ะดิฉันขอเพิ่มนิดนึงค่ะอย่าสาดเยอะชื่อเขาชื่อว่า Veil ก็คือม่านบางๆเพราะฉะนั้นเราก็ฉีดเป็นม่านบางๆพอเคลือบผิวของเราเอาไว้นะคะสังเกตว่ามันทำให้บริเวณนี้ดูฉ่ำขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นฉ่ำที่โอเคและนี่ก็คือลุคที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นลุคที่จริงๆอย่างที่มุมไปบอกไปตอนต้นว่าถ้าเกิดมุมไม่ได้มานั่งอธิบายพูดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะใช้เวลาแป๊บเดียวมากเลยนะคะแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ดูเป็นสกินดูเป็นคนผิวสุขภาพดีและทุกอย่างมันเบลนมาให้เราหมดแล้วอะค่ะเมื่อกี้ลืมไฮไลท์ไปอีกนิดนึงนะคะอยากให้มันวาวกว่านี้นะมุมก็จะหยิบเจ้าตัว Metallic Strobe Lighting Palette นะคะตัวนี้แล้วก็ใช้สีริมนี้นะคะกับแปรงอันเล็กจะลงไปบริเวณโหนกแก้มนิดนึง
ไม่เป็นไรหรอกเนอะลืมก็ไม่ผิดเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของ Hourglass นี่มันเลเยอร์ได้เรื่อยๆนะคะมันไม่จับตัวเป็นก้อนไม่อะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะปลอดภัยแน่นอนก็ถือว่าเป็นอันจบการ Get Ready With Me แบบง่ายๆนะคะเวลามุมไปออกไปข้างนอกเนอะก็จะพกเจ้าตัว Infinity Powder นะคะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเอาแปรงอันที่ใช้ด้วยกันแค่นี้นะคะแล้วก็เติมหน้ามันก็จะได้ไม่ดูหน้าแป้งคือบางทีเนี่ยเราอุตส่าห์แต่งทุกอย่างให้มันมีแสงมีเงาต่างๆแล้วเราไปใช้แป้งผสมรองพื้นทับลงไปเนี่ยมันก็เสียดายเนาะในเรื่องที่เราอุตส่าห์ทำมานะคะแต่อย่างนึงนะคะความดีของ Hourglass ก็คือว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของแป้งของเขาอ่ะมันไม่ได้ดูแป้งใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วมันก็เบลนด์เข้าหากันกลืนกันได้ง่ายนะคะทำให้เหมือนคนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์น่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะมากนะคะโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณ Hourglass ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันนะคะเดี๋ยวมุมไม่ต้องไปแล้วนะคะรีบนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอสไตล์ Get Ready With Me ก็บอกกันมาได้นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ